สวัสดีเพื่อนชาวสำนักวอลคอร์ทุกคนนะครับโอเคมาพร้อมมาแบบตะกุกตะกักนิดนึงนะครับโอ้ยมีข่าวใหม่อัปเดตมาครับผมไม่เปิดดูเลยนะนี่มาเปิดดูพร้อมทุกคนเลยครับเลิกงานมาปั๊บเข้ามาเปิดคลิปปุ๊บเลยมีมอนสเตอร์ใหม่น่าจะ2ตัวนะครับแจ้งมาจากทางทีมงาน Official นะครับไม่มีเฟกแน่นอนนะครับไม่มีข่าวลวงแล้วก็เรามาลุ้นกันว่ามันน่าจะเป็นมอนสเตอร์ตัวอะไรเราดูดริลเลอร์พร้อมกันก่อนครับอยู่ในป่าน่าจะเป็นธาตุหลักน่าจะเป็นธาตุลมนะน่าจะเป็นธาตุลมโอเคเดี๋ยวผมมี1ตัวแล้วตาสีแดงตาสีเหลืองตัวนี้ผมมองแล้วน่าจะเป็นบีสน่าจะเป็นแบบแนวเสืออ่ะมาแนวเดียวกับเมดูซ่าคุณอูอ่ะผมว่าน่าจะเป็นเสือไม่ก็แบบพวกตัวพวกเป็นบีสผมว่าตระกูลบีสยังไงในตานี้เป็นบีสแน่นอนนะตัวแรกนะผมว่าต้องมี2ตัวทุกครั้งซัมมอนเนอร์วอลไม่เคยออกมอนสเตอร์ตัวเดียวนะออกมาเป็นคู่หูกันแน่นอนสหายของข้านี่คือน่าจะเป็นเพื่อนเป็นแบบเพื่อนรู้ใจตัวใหม่เร็วๆนี้ตัวเดียวหรือเปล่าเฮ้ย hey, ทำไมมีตัวเดียวล่ะเดี๋ยวนะดูอีกทีฟึบ2ตัวมันมีตัวขวาด้วยนี่นี่ตาตัวนี้เป็นมนุษย์แน่นอนน่าจะเป็นแบบพวกเอลฟ์เอลฟ์มีเยอะแล้วนะเฟรลี่เอลฟ์เนี่ยมันแบบตระกูลเดียวกันถ้าให้เดาเหรอน่าจะเป็นดรูอิดก็มาแล้วอ่ะตัวคือครึ่งกวางเหรอครึ่งกวางมันจะเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนมิโนทอร์ป่ะแต่ผมว่าน่าจะเป็นคนกับบีสนะน่าจะเป็นคนเทมเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะอ่ะเดาที่ผมเดาที่คนเลี้ยงสัตว์กับสัตว์อ่ะเหมือนแบบแพนทอมบีสอะไรเงี้ยเลี้ยงบีสกับตัวเองแล้วน่าจะเล่นคู่เหมือนจักบูมตีออกไปออกไปตีพร้อมกันถ้ามีเทมเปอร์ถ้ามีตัวเลี้ยงสัตว์กับสัตว์อย่างเงี้ยเหมือนฮันเตอร์ในแบบฮันเตอร์นกในแร็กนาร็อกอ่ะอันนี้สุ่มล้วนๆนะเดาล้วนๆเลยนะผมว่าน่าจะใช่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าเขาบอกว่ามาเร็วๆนี้ก็คงน่าจะประมาณอีก2สัปดาห์ผมคิดว่านะน่าจะแบบต้นปีนะครับฉะนั้นก็เก็บสกอร์กับเก็บหินมโนมาตุ้มตั้มกันนะครับโอเคยังไงอย่าลืมติดตาม Official Page Summoner War ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยยังไงก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ